สวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องนาเวงโรเวอร์นะครับผมวันนี้พบกับผมเต้ยนาเวงนะครับจะพาทุกท่านพบกับศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับประจำวันอาทิตย์ที่7ธันวาคมนะครับผมระหว่างเวสต์บอมบิชอัลเบียนนะครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคู่นี้นะครับแข่งจริงก็คืนวันอาทิตย์ที่17ธันวาคมครับเวลา 21:15 นะครับเพื่อนๆก็สามารถรับชมได้ตามช่องทางต่างๆนะครับวิดีโอนี้นะครับจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมถ้ามีข้อผิดพลาดกันใดขออภัยณที่นี้นะครับแมนยูนี่ขนมาชุดใหญ่นะครับก่อนดูคู่จริงก็ดูคู่นี้กันก่อนนะครับเพื่อนให้เสียงภาษาไทยโดยเปิ้ลนาเวงนะครับนี่คือรายชื่อตัวจริงของทางฝั่งเจ้าบ้านนะครับฟอสเตอร์ครับดอสันเฮกาซี่ครับอีแวนแล้วก็กิฟครับตรงกลางมีลิเวอร์มอร์ครับฟิลิปนะครับคิโซเวียกครับแบร์รี่แล้วก็โรดริเกสครับกองหน้าเป็นลอนดอนนะครับผมครับสองทีมก็ทำการสัมผัสมือก่อนลงสนามนะครับคือรายชื่อเป็นตัวจริงทางฝั่งทีมเยือนนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับคู่สาวคู่ครับดีเคอาร์นะครับตัวหลังมีวาเลนเซียไบยี่โจนแอชลียังนะครับตรงกลางมีป็อกบามาติดนะครับในลุกมีมาต้าครับมาคิตยานแรดฟอร์ดนะครับแล้วก็หน้าปอเป็นลูคากูนะครับก็ฝากติดตามช่องสตรีมผมด้วยนะครับนาเวงเกมเมอร์นะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับรบกวนกดติดตามด้วยนะครับผมผู้ตัดสินเช็คความพร้อมของ2ทีมครับตอนนี้เอาละครับผู้ตัดสินเป่าเริ่มเกมการแข่งขันนะครับเจ้าบ้านครับเวสต์บอมบิชอัลเบียนครับเริ่มเกมก่อนในครึ่งแรกนะครับอ้าวลุยครับแบร์รี่จ่ายพลาดครับเริ่มเกมมาตอนนี้บอลที่มาต้านะครับเวสต์บอมนะครับมาในชุดสีขาวลายดำครับกางเกงสีขาวนะครับถุงเท้าสีขาวบุกจากซ้ายไปขวาครับมาดูจังหวะนี้ก่อนนะผมลูกกูเปิดมามาตาเอาเรียบร้อยครับโอ้จังหวะนี้ผู้สินว่าไงโอ้ไม่ล้ำหน้าเป็นประตูขึ้นนำของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขึ้นนำไวเหลือเกินนะครับผู้บรรยายก็พากแทบไม่ทันนะนำแบบรวดเร็วมากครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเดี๋ยวเรามาชมภาพช้าจังหวะเมื่อสักครู่ครับเนี่ยครับลูกกูครับเอาบอลทางขวาเปิดเข้ามามาต้าครับโล่งๆเรียบร้อยครับ1ประตูต่อ0ครับผมยังภาคบอลไม่เสร็จเลยครับยังแนะนำตัวผู้เล่นไม่เสร็จเลยครับโดนไปละเอาละครับเจ้าบ้านครับโดนเร็วครับในนาทีที่4ครับจากการยิงของควนมาต้านะครับแมนยูครับมาในเสื้อสีแดงครับเกงสีขาวครับปลุกจากขวาไปซ้ายนะครับผมจังหวะครับเดนกลางของเวสบอมจ่ายบอลให้ผู้เล่นแมนยูแล้วครับมาที่แรดฟอร์ดจังหวะนี้ไม่ผ่านคิโซเวียครับอีแวนก็เตะเคลลูกนี้ออกไปแรดฟอร์ดครับพุ่มมาที่มาติดไหลมาที่มาคิตยานมาคิตยานครับให้ทางซ้ายที่แรดฟอร์ดตัดเข้ามาลูกนี้ไม่ถึงครับเฮกาซีมงเคียวออกมาจังหวะนี้ครับดูจังหวะเก็บเอาครับยังได้ทางซ้ายที่ของทางเวสต์บอมครับมาที่ลอนดอนครับโรดริเกสครับกระชากมาทางซ้ายเปิดเข้ามาลูกนี้เป็นแอชลียังครับมองออกหลังไหมครับเป็นลูกเตะมุมของทางเวสต์บอมเจ้าบ้านนะครับต้องดูครับลูกสูตรนี้เปิดมาแบร์รี่เป็นแรดฟอร์ดกับเพียงมาเป็นลูกเตะมุมอีกครั้งทางเวสต์บอมนะครับขึ้นมาจังหวะนี้ลอนดอนเคลียร์ครับนี่มาต้าเคลียร์ออกมาเป็นทางครับลูกตัวกลับของทางแมนยูครับมาคิตยาครับมาคนเดียวต้องประคองรอเพื่อนนะครับมีบอลลิเวอร์พูลครับวนหนึ่งรอบออกมาทางซ้ายแรดฟอร์ดครับทางซ้ายมีเพื่อนเรียกบอลเตะไม่ให้ครับให้มาที่แมคิยานออกมาทางซ้ายที่มาติดครับตอนนี้มาติดไม่ผ่านกิฟนะครับกิฟให้มาที่โรดริเกสมีบอลที่ลิเวอร์มอร์ให้มาที่อีแวนมาที่แบร์รี่เบิ้ลจังหวะเดียวที่โรดริเกสครับตอนนี้โร
ไหลมาที่ลอนดอนครับกองหน้าไม่ผ่านฟิวโจนนะครับบอลที่มาคิตยานพาบอลขึ้นมาโยกหนึ่งครั้งย้อนกลับมาที่ป็อกบาร์ป็อกบาร์ไหลที่ลูคูกูลูคูครับพลิกบอลได้ให้มาที่มาต้าจังหวะนี้มาต้าดึงจังหนึ่งจังหวะแถวสองเป็นมาติดเก็บได้ครับตอนนี้บอลที่มาต้าไหลที่ลูคูทางซ้ายว่างครับตอนนี้บอลอยู่ที่แรดฟอร์ดครับซัดด้วยขวาครับลูกนี้ครับเป็นฟอสเตอร์ครับพุ่งปัดตรงนี้ออกหลังไปครับนี่ครับจังหวะมันสักครู่ครับเกือบเป็นประตูขึ้นนำลูกที่2ของทางแมนยูครับโอ้โหเกือบไปครับลูกเตะมุมทางแมนยูครับเปิดมุมโดยมาต้าครับเปิดเข้ามาจังหวะนี้แบร์รี่ครับช่วยสกัดตรงนี้เอาฟอสเตอร์ทุบบอลลงมาแถว2เป็นแมนยูครับเก็บบอลได้อ้าวจังหวะนี้ปอกบาพลาดเอาปอกบากับแก้ตัวปอกบาก็ทำฟาวแบร์รี่ครับจังหวะนี้เป็นลูกฟรีคิกของทางเวสต์บอมบิทเอาเบียนเจ้าบ้านนะครับแว่นครับเตะขึ้นมา มาติดครับมุ่งไม่ได้จังหวะนี้บอลอยู่ที่มิคิติยานครับลูกูวิ่งทางทางขวามีมาต้าทางซ้ายแรดฟอร์ดครับตรงนี้เอามิคิติยานโอ้โหจังหวะนี้ครับเกือบแหกไปได้ครับตะกี้นี้มาติดมุ่งที่แรดฟอร์ดคืนที่มาติดอีกครั้งมาติดครับยังพาบอลมาครับตักลูกนี้มาเป้าหมายแรดฟอร์ดไม่ถึงครับเป็นดอสันดับลูกนี้ไม่ได้ครับดอสันเตะมาทางซ้ายที่โรดริเกสเอาบอลลงสวยครับจังหวะนี้ลูกเกย์ครับพาบอลกระชากมาทางด้านซ้ายครับโดยมีป็อกบาตามังหาครับจังหวะนี้มาครับคอสนี้เข้ากลางมาเป็นคิสเวียกนี้สัดอีกซ้ำหนึ่งติดเลยครับโอ้โหครึ่งชั่วโมงแรกนี่ถือว่าเป็นเกมที่มีคุณภาพครับผัดกันลุกผัดกันรับอย่างเต็มลูกสูบนะครับผมมาติดให้มาที่มิคิติยานลูคากูให้ทางซ้ายเทแรดฟอร์ครับเบิ้ลคืนลูกูอีกครั้งย้อนที่ป็อกบาให้ลูกูมาที่มาคิยานย้อนมาที่ป็อกบาออกมาทางขวาที่มาต้ามาต้าดึงบอลมาทางลูกูลูกูย้อนที่มาติดมาทางซ้ายที่แรดฟอร์ครับยังเอาตัวบังจะไหลเข้ากลางติดคีสุเวกครับอีแวนครับเล่นยาตัวอีแวนให้มาทางซ้ายครับที่กิฟต์ครับบอลที่ลุยเกรสครับเข้ากลางที่คีสุเวกให้มาที่แบรี่ทางขวามีครับแบรี่แบรลี่จะให้ทางปีกขวานะครับโดนตัดได้แรดฟอร์ดครับไหลมาที่ป็อกบาครับป็อกบาพองมาตอนนี้ลูกูครับให้ที่ป็อกบาจังหวะนี้ป็อกบาซ้ายขวาฟอสเตอร์ครับปัดออกหลังอีกครั้งจังหวะนี้เกือบไปครับนี่ครับป็อกบาครับซัดแล้วจังหวะนี้ถ้าไม่ปัดนี่เข้าแน่นอนครับจังหวะเมื่อสักครู่ครับโอ้โหยังครับเตะลูกนี้ครับลูกสูตรหรือเปล่าไม่มีใครจังหวะนี้ผู้เล่นแมนยูไม่มีสักคนนะครับมาดูลูกตัวกลับของทางเวสต์บอมครับโรดิเกสครับพาบอลกระชากยาวๆมาทางขวาตัวนี้มายาวๆแล้วตอนนี้มียังครับตามังห่างครับฟิวโจนเข้าประกบเป็นใบยี่เขาเข้ามาช่วยไม่ได้ครับเอาตรงนี้น่าจะเป็นจังหวะนำหน้าเปล่าครับนำหน้าครับจังหวะเมื่อสักครู่ครับโอ้โหไลน์แมนนี่ตาดีเหลือเกินนะครับกินผักบุ้งแต่เด็กนะครับผมนี่ครับให้ไก่ที่ฟิวโจนตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายนะครับยังเสมอกันอยู่ 0-0 นะครับตอนนี้ขอไปครับเป็นทางแมนยูขึ้นนํา 1-0 นะครับจากการยิงของมาต้าในนาที3นะครับผมลิโอมอให้มาที่โรดริเกสไม่ผ่านป็อกบาครับบอลฮิตยานครับมากระชากขึ้นมาไหลที่ลูกูทางซ้ายไม่มีใครครับย้อนมาที่แรดฟอร์ดครับตอนนี้แรดฟอร์ดให้มาลูกูครับจังหวะนี้ลูกูเสียหลักครับยังได้ครับแรดฟอร์ดโดนลิโอมอร์ครับเบียดจังหวะนี้ลิโอมอร์เคลียร์มาเลยครับเป็นลูกทุ่มของทางแมนยูครับยังครับทุ่มมาที่บายี่ขอครับผู้ตัดสินทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรกครับ3นาทีครับท่านผู้ชมบอกบาจากนี้พลาดครับโดนกิฟต์ตัดได้ดูจังหวะนี้ครับจะทันไหมจังหวะนี้โรดริเกสกระชากบอลมาทางซ้ายครั้งโรดริเกสครับแตะมายาวๆจังหวะนี้คอสเข้ากลางมาเป็นแอจิยังครับมงเคลียร์ไปแถว2ยังเป็นทางเวสต์บอมครับเก็บบอลได้บอลที่ดอสันดอสันจ่ายพลาดครับเอาละครับผู้สินปอนวิทหมดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกครับเป็นทางทีมเยือนครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขึ้นนำด้วยสกอร์0ประตูต่อ1นะครับจากการยิงของควนมาต้านะครับในนาทีที่3นะครับผมเอาละครับ
พักกัน15นาทีนะครับพบกันใหม่ในครึ่งหลังนะครับเอาละครับครึ่งหลังเริ่มเกมขึ้นครับย้ำอีกครั้งครับคู่นี้แข่งจริงก็คืนวันอาทิตย์ที่17ธันวาคมนะครับเวลา21นาฬิกา15นาทีนะครับเพื่อนๆก็รับชมได้ตามช่องทางต่างๆนะครับส่วนสกอร์คู่นี้กับของจริงจอมาเป็นเช่นไรก็รับชมกันได้นะครับติดตามกันต่อไปตรงนี้เป็นลูกได้ฟาวนะครับของทางเจ้าบ้านนะครับตอนนี้ยังมีการรายงานเปลี่ยนแปลงตัวเล่นของทั้งสองทีมนะครับยังใช้เพลนชุดเดิมในครึ่งแรกครับตรงนี้บอลที่ปอกบาจ่ายพลาดบอลที่ดิวมอให้มาที่กิฟต์มาที่แบรี่เข้ากลางที่ลอนดอนคืนที่แบรี่อีกครั้งมาทางซ้ายที่โดยเกตครับไม่ผ่านวาเลนเซียนะครับมาต้าจะพลิกบอลนี้เอายังได้ครับมาต้าให้มาที่มัคคิยานจ่ายยากครับจังหวะนี้เริ่มต้นครึ่งหลังมานี่เป็นทางเวสต์บอมครับที่ครองเกมได้เหนือกว่านะครับยังตัดบอลได้มาที่มัคคิยานตัวนี้บอลที่มาติดครับมาติดไหลที่ลูกูทางขวามีมาต้าไม่ให้ย้อนมาที่มัคคิยานบอลที่มาต้าตอนนี้ทางขวามีวาเลนเซียเติมเกมเข้ามาจังหวะนี้ครับวาเลนเซียให้ใกล้ที่มัคคิยานมัคคิยานผ่านมาหนึ่งด่าน2ผ่านไหมโดดติดบล็อกครับดูเกสจากนี้มาปล่อยให้ฟิลิปให้มาที่ลอนดอนให้มาที่แบรี่ทางซ้ายมีครับมาแล้วครับทางซ้ายโรดิเกสครับเจ้าเก่าครับเปิดตรงนี้เข้ากลางมาแอชยังครับตรงนี้เคลียร์ทิ้งออกข้างนะครับเอาละครับมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นนะครับเวทบอมครับถอดฟิลิปออกนะครับผมส่งบรันช์ลงมานะครับแมนยูนี่ถอดมาต้าออกนะครับแล้วก็ส่งลินการ์ดลงมาแทนนะครับซึ่งลินการ์ดนี่ก็ถือว่าช่วงนี้ก็ถือว่าฟอร์มนี่ค่อนข้างโอเคนะครับให้มาที่ลอนดอนตักเข้ากลางมาแบยี่ครับเคลียร์ไปลูกทุ่มของเจ้าบ้านนะครับตอนนี้ก็ผ่านชั่วโมงแรกของเกมมานะครับยังแมนยูครับนำ 1-0 นะครับผมแบรี่ออนครับส่งฟิลลงมานะครับสำหรับทางเวสต์บอมนะผมก็อย่าลืมรบกวนช่วยกดติดตามช่องสตรีมผมด้วยนะครับช่องนาเวงเกมเมอร์นะครับผมส่วนช่องนี้ก็ฝากรบกวนเพื่อนติดตามด้วยนะครับมาครับบล็อกบาร์จ่ายพลาดโดนลอนดอนตัดได้ตรงนี้คีซูเวกมันไม่ถึงเป็นทางกันนะครับมาเซียลครับมาเซียลลงมาครับตอนนี้มาเซียลให้มาที่มัคคิยานครับให้เราไปตรงนี้มาเซียลได้บอลรอเพื่อนครับมาที่มัคคิยานครับทางซ้ายสุดตักเข้ากลางมาตรงนี้ครับบอลออกหลังไปครับจังหวะเมื่อสักครู่ครับเวสบอมนี่ถอดคีสเวกออกนะครับส่งมอริสันลงมาส่วนทางแมนยูครับถอดลูกกูออกนะครับส่งพัดเจ้าลงมาครับสลาตันอิบราฮิมโมวิชนะครับผมมาดูนะครับเวลาที่เหลือนี่สลาตันนี่จะทำอะไรได้บ้างนะครับฟิวมาทางซ้ายที่โรดิเกสให้ที่ลอนดอนดวลกับใบยี่ครับจังหวะนี้ฟาวครับผมโอ้โหใบยี่นี่เสียบมาตะการเลยนะครับจังหวะเมื่อสักครู่เป็นลูกตั้งเตะของทางเวสต์บอมครับบันครับเตะขึ้นมาเขากลางโจนหม่งเคียวได้เอาครับแมนยูเก็บแถว2นะครับนี้บอลที่มาเซียลให้มาที่บ็อกบาจะจ่ายนี้ไม่ถึงสลาตันนะครับกิบมาที่บันฟิวโดนลินการ์ดยังได้มาจังหวะนี้ครับสลาตันครับได้บอลครับตรงนี้สลาตันว่าไงสลาตันมีตัวให้มาที่ลินการ์ดตรงนี้ลินการ์ดพาบอลไปทางกลับขวาตรงนี้ครับดวลกับไม่ผ่านเฮกาซี่นะครับบอลที่ฟิวพลิกบอลนะครับจังหวะนี้มีสลาตันเข้ามาพัวพันก็ยังตัวรอดมาได้มาทางซ้ายที่โรดริเกสมาที่ฟิวอีกครั้งมาที่ลอนดอนต้องรอเพื่อนจังหวะนี้เอาจากแฮมครับตอกส้นมาที่ลิวมอร์ทางซ้ายที่โรดิเกสจังหวะนี้คอสเข้ากลางติดบล็อกของลินการ์ดนะครับลินการ์ดเอาบอลได้เป็นลูกฟาวของแมนยูครับแมนยูได้ลูกฟาวจังหวะเมื่อสักครู่ครับลินการ์ดได้โดนกระแทกนะครับผู้สินปอเป็นลูกฟาว
ลูกตั้งติดโดยวาเลนเซียนะครับมีบายี่ไปขอบอลใกล้ครับไม่ให้ครับเตะยาวขึ้นมาอ้าวสลันจังหวะนี้ครับเวทบอมมาทางซ้ายข้างที่โรดิเกสครับมาลิวมอร์ยึกรอเพื่อนจังหวะนี้ลอนดอนทางขวาว่างไหมครับลอนดอนยังเป็นทางเวทบอมครับที่เก็บบอลบุกอย่างต่อเนื่องครับช่วงท้ายๆครึ่งหลังครับตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายนะครับเป็นทางแมนยูครับยังนำอยู่1ประตูต่อ0นะครับผมมาเซียลครับพาบอลขึ้นมาให้ที่สลาตันสลาตันคืนไปที่มาเซียลครับตอนนี้มาเซียลวนรอเพื่อนเอาผ่านมา1ดาครับมาเซียลเข้ากลางที่สลาตันบอลที่บ็อกบาบ็อกบามาทางขวาที่ลินการ์ดลินการ์ดจังหวะนี้โอ้โหเลี้ยงบอลห่างตัวไปหน่อยนะครับกิฟครับวางยาลูกนี้มายังไม่ผ่านวาเลนเซียนะครับก็ยังเก็บได้ครับบอลที่มอริสันยกมาอีกครั้งที่ลดเกรสถึงไหมเป็นวาเลนเซียที่เก็บบอลได้ครับตอนนี้เข้าสู่ช่วง5ที่สุดท้ายครับลินการ์ดให้ที่มาติดครับให้มาที่ฟิยานยานมาที่จะให้ลินการ์ดครับโดนฟิวดักได้ฟิวให้มาที่ลิวมอร์ลิวมอร์ครับมาที่ฟิลอีกครั้งตอนนี้ฟิลฮอนขึ้นหน้ามามีดินการ์ดครับมาช่วยเก็บรับไม่ได้ครับจังหวะเมื่อสักครู่มีบอลที่มาเชียลมาติดครับมาติดยังให้มาที่ดินการ์ดครับครูซินทดเวลาเจ็บครึ่งหลังครับ3นาทีครับท่านผู้ชมมาวาเลนเซียทางซ้ายทางขอไปทางขวามาครับวาเลนเซียคอร์สการ์ลูกนี้เป้าหมายที่สลาตันสลาตันมุมนี้ครับพวกนี้หลุดออกนอกกรอบไปครับลูกมองของสลาตันนะครับผมนี่ครับจังหวะวาเลนเซียเติมเกมลุกครับล้ำหน้านะครับท่านผู้ชมลูกตั้งเตะจากหน้าประตูของเวทบอมครับโดยฟอสเตอร์ครับเตะสาดยาวขึ้นมาลอนดอนมองให้เพื่อนครับมอริสันครับจ่ายลังแบ็กมาที่บรันท์ครับพาบอลทางขวาจังหวะสุดท้ายของเวทบอมหรือเปล่าโดนใบยิงครับโอ้ขอแพ้โดนยังแย่งได้ครับเอาละครับผู้สินปอนวิทมูลาการแข่งขันนะครับเวสต์บอมบิดเอาเบียนเจ้าบ้านนะครับเปิดบ้านไพ่กับผู้มาเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ0ประตูต่อ1นะครับจากการยิงของควนมาต้าครับในนาทีที่4นะครับผมเอาละครับย้ำอีกครั้งนะครับคู่นี้แข่งจริงก็คืนวันอาทิตย์ที่17ธันวาคมนะครับเวลา 21:15 นะครับเพื่อนๆก็สามารถรับชมได้ตามช่องทางต่างๆครับใครรับชมแล้วครับถูกใจชอบใจไงก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องผมด้วยนะครับผมส่วนผมขอฝากช่องใหม่ด้วยครับช่องนาเวงเกมเมอร์นะครับเป็นช่องสตรีมเกมครับลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับเพื่อนๆก็สามารถกดติดตามได้ครับแล้วก็มีช่องทวิตด้วยครับช่องนาเวงเลเวอร์นะครับรบกวนเพื่อนกดติดตามด้วยนะผมส่วนวันนี้นะครับผมเปิ้ลนาเวงก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้ถ้าผมมีข้อพิพาทประการใดเพื่อนก็สามารถแนะนำได้นะครับให้คำติชมได้นะผมวันนี้ผมเปิ้ลนาเวงขอตัวลาไปก่อนนะผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะผมขอบคุณครับ